ัสดีค่ะหมวยเข็มเงินน้ำผุดเริ่มตั้งแต่เข้าอนุบาลจนมาถึงมัธยมหมวยได้เป็นเด็กหน้าเสียงโรงเรียนไม่ว่ามีงานที่ไหนก็ได้เข้าร่วมทุกครั้งหมวยมีความสุขกับมันที่ได้ตั้งรำได้ตั้งเต้นมันทำให้หมวยมีบุคลิกที่ดีมีความสุขและร่างกายแข็งแรงและหมวยก็อยากให้คุณทำในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณอยากทำและมันจะทำให้คุณมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะกายประกายขวัญหนูบุญคงกายชอบเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะการร่ายรำและการร่ายรำที่กายชอบเป็นพิเศษคือการร่ายรำแบบจินตลีลาเพราะกายรู้สึกว่าได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้โดยแสดงจากจินตนาการความคิดความรู้สึกของตัวเราเองออกมาเป็นท่าทางการรำและกายก็มีความสุขทุกครั้งค่ะที่ได้ทำในสิ่งนั้นสวัสดีค่ะแพรวพิชยาพุ่นแก้วแพรวเล่นซอด้วงมาครั้งแรกเมื่อประมาณอายุ10ปีค่ะสำหรับแพรวคิดว่าดนตรีไทยเป็นมรดกไทยอย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การรักษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเพลงสากลต่างๆได้มากมายค่ะจนถึงวันนี้แพรวยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมว่าแพรวมีความสุขที่ได้ยินเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีไทยค่ะสวัสดีค่ะมายธนชารัตนานุภาพการถ่ายรูปสำหรับมายนะคะไม่ใช่แค่ศิลปะค่ะแต่มันสามารถบันทึกเรื่องราวความทรงจำได้มายชอบถ่ายรูปวิวและสถานที่ต่างๆถึงแม้มายอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรออกมาสวยอะไรมากมายแต่มายก็พอใจที่ได้ถ่ายมันถึงมายจะชอบและรักในการถ่ายรูปยังไงมายก็ยังอยากให้มีคนมาถ่ายรูปมายค่ะสวัสดีค่ะมายหนึ่งฤทัยชัยสุริยาตอนเด็กๆมายไม่รู้หรอกค่ะว่าการรำมโนราคืออะไรจนว่ามายได้อยู่กับสิ่งนี้จนมายมีความรักมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฝึกซ้อมถ้ามีโอกาสมายจะฝึกให้มากขึ้นและถ่ายทอดให้กับคนที่ชอบรำมโนราแบบมายเชื่อค่ะว่าถ้าคุณได้มาสัมผัสเหมือนที่มายสัมผัสคุณจะรักมโนราแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะป๊อปพรภาทองแก้วเจริญป๊อปเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ขี้อายแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ป๊อปมาถึงจุดนี้ได้ก็คือการร้องเพลงและเสียงเพลงเวลาป๊อปร้องเพลงเนี่ยป๊อปรู้สึกว่าป๊อปเป็นคนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นร้องแล้วแบบมีความสุขในการร้องเพลงในการฟังเพลงป๊อปอยากให้คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองดึงความมั่นใจตัวเองออกมาป๊อปเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะสวัสดีค่ะแอะสิริพรศึกสมแอะคิดว่าเทควันโดเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงก็สามารถเล่นได้เล่นเพื่อสามารถป้องกันตัวเองเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงหรือเล่นเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีพี่เล็กเป็นไอดอลค่ะพี่เล็กเป็นรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนเดียวกันกับแอะพอเล่นไปเราก็ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นเวลาไปแข่งมันก็ได้เพื่อนจากโรงเรียนต่างๆมากขึ้นสวัสดีครับผมตั้มณัฐพบุญลาศรี
คนทุกคนล้วนมีความฝันแต่ไม่คิดที่จะเริ่มทำตามความฝันของตัวเองส่วนตัวผมคิดที่จะเริ่มทำตามความฝันของตัวเองครับตัวผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นนายแบบและทุกวันนี้ผมก็ทำความฝันของตัวเองจนสำเร็จครับไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่ผมจะทำมันให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับชื่อแฟร์ครับธัญพงศ์นรสิทธิ์การเล่นบาสนั้นไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเก่งอยู่คนเดียวแล้วคุณจะเป็นแชมป์ได้แต่คุณต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีมและนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นบาสอยากให้ทุกคนเล่นบาสเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างเป็นการรู้ความสามัคคีกีฬาบาสเกตบอลนั้นให้อะไรได้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับนิวพานุพงศ์บวรธนสารครับไม่ได้ชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กๆเลยฮะแล้วก็พอมาช่วงประมาณม.ต้นก็โดนไอ้เพื่อนที่เป็นนักกีฬามันลากไปเล่นก็สนุกดีครับเล่นครั้งแรกก็รู้สึกชอบเลยรักเลยคนนี้อะไรอย่างงี้ฮะได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยฮะเพราะสนามแบดมันมีคนมากมายฮะทั้งคนแก่สาวอะไรเพียบเลยฮะกีฬาแบดได้มิตรภาพสนุกสนานชอบครับสวัสดีครับมิวอิทธิพลบุริมเต็งที่สนใจการวาดภาพเพราะว่าเราสามารถนำความคิดในหัวของเราออกมาสร้างออกมาเป็นรูปธรรมให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ครับมันเหมือนกับการที่เราระบายความรู้สึกออกมาผ่านทางปลายดินสอครับถามผมว่าผมชอบการวาดภาพมากเลยเหรอผมก็ตอบไม่ได้ว่าผมชอบครับแต่ผมชอบความรู้สึกของตัวเองเวลาได้ทำสิ่งนี้ครับเวลาได้วาดภาพผมมีความสุขกับมันผมสนุกกับมันครับสวัสดีครับผมแบทพยโยพลหมิ่นทองพันธ์ผมชอบออกกำลังกายครับผมเลือกที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะว่ากีฬาฟุตบอลมันทำให้ผมมีเพื่อนมีพี่มีน้องได้รู้จักคนหลากหลายรูปแบบตอนแรกผมก็ไม่ชอบหรอกครับกีฬาฟุตบอลแต่พอเพื่อนผมได้มาชวนให้ไปเล่นเล่นหลายๆครั้งผมก็เกิดความสนุกไปกับมันสำหรับผมการทำงานคนเดียวมันก็ดีนะครับแต่การทำงานเป็นทีมมันต้องดีกว่าอยู่แล้วครับสวัสดีครับผมสกายปริทัศน์ลอดแก้วสับกีฬาว่ายน้ำนะครับผมได้ฝึกกับมันว่ายตั้งแต่เด็กๆจนอยู่มาวันนึงผมก็ได้ออกสนามไปแข่งผลสรุปผมชนะครับผมได้เหรียญทองกลับมาก็เป็นความภูมิใจของผมอย่างนึงครับที่ผมทำอะไรจากความตั้งใจของตัวเองแล้วมันประสบความสำเร็จครับก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับว่าทำอะไรขอมีความตั้งใจใส่ใจทำมันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับศักดิ์สรศักดิ์แซงครับเมื่อก่อนผมเป็นคนอ้วนมากครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยจะดูแลตัวเองผมได้ไปเล่นเวทเมื่อผมเล่นได้ไปสักระยะคือทำให้ผมรู้สึกสุขภาพตัวเองนี่แข็งแรงมากขึ้นเราควรจะเล่นต่อไปเพื่อสุขภาพของเราเองตัวเราเองผมก็ชอบในสิ่งนี้สิ่งที่ผมทำผมเชื่อว่าผมทำได้คุณก็ทำได้